ปัดผงกะหรี่ตะลีเครื่องแกงหางหมูปัดเครื่องแกงหางหมูปุ๊บใครมันอยากกินอันนี้ดอกนี่อันนี้ขนมปังปัดนี่มันอยู่ในอะไรเพื่อนมันดอกเอาอย่างเอาอันนี้มันเด็กมีที่ขวดอะไรแล้วไหมไม่มีพริกตั้งแต่หรอกเด็กมีต้องเปิดนี่ก็ไม่นะวันนี้ประหยัดจะถวยป่าเพื่อนเดี๋ยวไปดูนะเปียกสวยกว่าอะไรเรามาดูกันแล้วแล้วไม่ปล่อยที่จะมาก็เป็นเมนูพิเศษนะท่านผู้ชมก็คือเป็นขนมปังพับไอ้เหี้ยตัวดีปิ้งว่ะก็นี่ก็เป็นเมนูปัดเครื่องแกงหางหมูไอ้นั่นปัดให้ปัดเครื่องแกงหางหมูนะท่านผู้ชมคือเราจะไม่ฆ่าหมูท่านผู้ชมว่าคือเราจะเอาเฉพาะส่วนหางมาแล้วก็ตัวเนี่ยจะให้ก็เติบโตต่อไปนะเวียนนะอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็นี่เป็นมีหมึกมีกุ้งนะปัดผงกะหรี่น่าทานนะพร้อมเมนูพร้อมยังระวังใจมันจะปันโคนะเพื่อนไอ้นุ่นก็ละเอียดก็เตรียมเมนูอาหารเสร็จแล้วมีอะไรบ้างละเอียดบอกหน่อยยิ้วซับผงกะหรี่ตะลีเครื่องแกงหางหมูปัดเครื่องแกงหางหมูปุ๊บใครมันอยากกินอันนี้ดอกนี่อันนี้ขนมปังปัดเชิญไม่จนเชิญพี่มากินข้าวด้วยกันเช้าละเอียดหิวหน้ายุ่งยุ่งหิวป่ะมาหน้าดำเหมือนนั้นเหรอมาทุกคนกินข้าวด้วยกันมาเตะข้าวด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมข้าวละเอียดหม้อใหญ่ด้วยนะเนี่ยหุงข้าวหม้อใหญ่เลยพี่อันนี้ก็ขอทานพิจอดนะมอนพิจอดนะมอนเก๋มากมอน
เนอะไม่ต้องเครียดมีเมนูนะท่านผู้ชมก็ที่บอกกันแล้วเมื่อกี้ก็มากินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวกันนะท่านผู้ชมลุยกันเลยทุกท่านนะครับ FC ที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็จะหาได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนน้ำตกแม่เศรษฐีแคมปิ้งนะครับผมโอ้มันขาดดีมากเลยเดี๋ยวทานอาหารได้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศน้ำตกว่ามันสวยขนาดไหนจริงๆแล้วจากบ้านเรามาไปอยู่ที่กิโลได้30กว่านะได้ไกลใช่ไหมประมาณ30กว่านิดๆแต่เดิมแต่เราไม่เคยมาเลยดิแล้วไม่เคยรู้ด้วยว่ามีแคมปิ้งก็ลองเสิร์ชหาดูก็เจอแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยทั้งหมดก็เดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศโดยรวมที่เป็นครัวของน้ำตกแม่ตะตีแคมปิ้งนะครับก็คือเป็นอาหารตามสั่งเป็นเมนูอะไรก็มีเยอะแยะมากมายวันนี้ก็ให้พี่เหยียดทำกับข้าวคือนาวัวจะเป็นคนที่ชอบฝีมือเมียว่านไปแล้วคิดมาเถอะนะท่านผู้ชมก็วันนี้ก็เลยฝากชีวิตไว้กับพี่อ่ะพูดอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศรวมๆนะเป็นสถานที่พื้นที่แล้วก็ข้างในนู้นเนี่ยมันจะมีอีกพื้นที่เยอะๆเลยท่านผู้ชมที่สามารถที่จะมากางเต็นท์ได้ถึงแม้ว่าท่านไม่กางเต็นท์ที่นี่เขาก็มีบริการท่านจะไปเที่ยวน้ำตกมาสั่งอาหารกินที่นี่ได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเหมือนจะมีบ้านพักด้วยนะเพื่อนนะก็ไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไว้ขึ้นรายละเอียดไว้ให้ก็แล้วกันนะครับถ้าชอบแบบนี้ฉันจะเอาแบบนี้ถ้าอยากได้แบบนี้บรรยากาศแบบนี้ก็มาที่นี่ได้เลยนะครับกินข้าวต่อแบบเดี๋ยวนะท่านผู้ชมครับก็อิ่มนะครับอร่อยมากนี่แล้วเดี๋ยวดื่มกาแฟก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าบรรยากาศมันจะเป็นตอนนี้ครึ้มๆอยู่นะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่แต่ไม่ครึ้มบกครึ้มใจนะทุกคนโอ้โหไอ้เหี้ยคนสวยของเราแล้วก็เดี๋ยวดึงกาแฟเสร็จนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศกันโอเคตามมาเลยครับ
แฟด้วยกันนะครับเฮ้ยต้องใส่การสุนทรมาดื่มกาแฟแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับขอกาแฟมาเลยครับจัดดีมากเที่ยวทำยังไงดีมันร้อนนะครับก็เป็นเมนูเด็ดเลยเป็นขนมปังทอดนะครับของผัดอร่อยนะเรื่องนี้นะครับเราจะไม่เรียนแบบใครเราอยากจะไม่เรียนแบบใครเราจะทำด้วยตัวเองเมนูที่ชาวบ้านจะชอบไม่ทำให้ทำเป็นนะบอกไม่ประหยัดย่างแค่ผักนะฮะแต่ก็อร่อยนะครับเมนูใหม่ขอบคุณสำหรับกาแฟของประหยัดเป็นแก้วเลยนะครับแต่นายหัวยาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนประเภทน้ำเป็นแก้วนะครับอันนี้คือกาแฟเป็นแก้วประหยัดเข้าใจหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เข้าใจก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบนน้ำตกนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรสวยหามแค่ไหนก็คือเราไม่เคยมาน้ำตกที่นี่อ่ะโอเคไปกันเลยตามไปเลยก็รถขึ้นมาก็สะดวกนะท่านผู้ชมแต่ว่าในหัวประหยัดเนี่ยก็คือมาพักอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยเขาลองเดินเข้ามาดูโอ้สวยนะว้าวยังสวยจังไม่แน่ใจมันลึกหรือเปล่านะท่านผู้ชมไปนี่บรรยากาศนะครับแต่ว่าฝนมาแล้วท่านผู้ชมน้ำตกเม็ดสีนะครับท่านผู้ชมก็น้ำเย็นสบายเลยก็เดี๋ยวต้อง
ฝนมาท่านผู้ชมดูมืดมองเห็นหรือเปล่านี่นั่นก็มาแล้วบรรยากาศดีมากแต่ว่าน้ำก็เย็นสบายนะท่านผู้ชมก็ไหนไปเหยียดอยู่ไหนนี่ว้าฝนมาแล้วท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะครับในป่าที่เป็นอีกส่วนหนึ่งของแคมปิ้งน้ำตกแม่เศรษฐีนะครับแล้วก็มันจะเป็นอันนี้เขาก่อสร้างใหม่หน่อยท่านผู้ชมดูเห็นไหมเนี่ยก็ก่อสร้างใหม่อยู่แล้วก็ฝั่งนู้นก็คือเป็นหลังเก่าก็มีหลายหลังนะครับแล้วตรงนู้นจุดตรงนู้นก็เป็นสระน้ำนะครับก็คือรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากครับนี่ก็อุ้ยเหนือไปเหยียดนะครับมาไปเหยียดมากมาท่อมเองอ่ะปั้นแบบเดียวลองท่อมเองอ่ะฝอยร้อนนั่นโอ้ฝอยร้อนของแอมนั่นช่างนะครับช่างตัวน้อยนี่นี่เขาเรียกเรื่องอะไรลูก Land Rover ไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่คันนี้คันนี้คันนี้ ATV ใช่ไหมจะมันใช้งานได้ไหมเนี่ยน้ำมันหมดกับเบ็ดหมดครับจริงแล้วท่านผู้ชมครับก็มีรถ ATV บริการท่านด้วยนะชั่วโมงเท่าไหร่ลูกชั่วโมงละ10ก็คือขี่ไปน้ำตกครับท่านผู้ชมถ้าใครสนใจก็นี่นี่ก็บรรยากาศนะครับนี่เป็นที่ทหารบรรยากาศดีนี่ท่านผู้ชมที่นี่ก็บริการอะไรบ้างครับที่นี่บริการอะไรบ้างเอากอทายหน่อยอ๋อที่นี่บริการอะไรบ้างมีที่พักไหมที่พักไม่มีค่ะมีแต่บริการกางเต็นท์ค่ะอ๋อมีกางเต็นท์นะมีกางเต็นท์แล้วก็มีอาหารตามสั่งตามสั่งโอเคเดี๋ยวขอดูบรรยากาศหน่อยค่ะถ้ามีเต็นท์มาด้วยครับร้อยเดียวร้อยเดียวแค่ค่าไฟแต่ถ้าเกิดว่ามีใช้เต็นท์ที่นอนที่นี่ค่าบริการค่าไฟอะไรก็รวมคืน300นะก็แต่ว่าที่พักเราไม่มีเนาะก็ไม่มีเป็นแบบการเต็มพี่ลง YouTube เหรอคะครับผมต้องอะไรนี่ต้องนายหัวยาไลฟ์สไตล์อะไรนะนายหัวยาไลฟ์สไตล์นายหัวยาไลฟ์สไตล์ภาษาไทยนะครับไอ้ข้างหลังภาษาอังกฤษครับขอบคุณครับเพราะตรงนี้ก็จะเป็นร้านคอฟฟี่อืมนี่ก็ข้างหน้าร้านนะครับนี่บรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมก็เนี่ยจะเป็นห้องกระจกติดแอร์อืมตรงนี้นะคนก็มีโต๊ะนั่งกินกับคนกาแฟนั่งทานอาหารโอ้นี่ก็คือดูได้อีกไม่นานนะครับอีกไม่นานคนขึ้นไปดูได้ขึ้นดูได้ครับครับครับมีบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมปลาเยอะแยะเลยท่านผู้ชมนี่แดดไม่แรงนะครับท่านผู้ชมก็เลยนู่นในฝั่งนู้นท่านผู้ชมก็มีที่พักที่สำหรับกางเต็นท์ได้ต้นฝั่งนู้นก็ใช่ทั้งนั้นเลยนะครับฝั่งนู้นเป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมบรรยากาศแคมปิ้งน้ำตกแม่เศรษฐีนะครับถ้าท่านใดชอบก็ลองมาดูนะครับบรรยากาศดีมากตอนยามค่ำคืนตอนกลางวันก็เหมือนกันนะครับแล้วก็น้ำเย็นสบายไปเหยียดไปแช่ลอยคอกันมาแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะเพื่อนนะก็คื
างเต็นท์เล่นน้ำทำอาหารกินกันแบบบรรยากาศดีๆแบบนี้อยากได้ก็ลองมาดูนะครับบรรยากาศไดมอนด์สุดยอดสุดยอดนะประเด็นบอกว่าสุดยอดคือพื้นที่ของเขาเนี่ยเยอะมากเลยท่านผู้ชมก็คือเต็นท์เนี่ยรองรับได้ผมเชื่อเป็นร้อยเลยท่านผู้ชมแล้วก็บรรยากาศดีมากอันนี้เฉพาะจุดที่เราอยู่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นลานสนามกว้างๆเลยก็ที่นี่มีไฟฟ้านะครับท่านถ้าเกิดว่าท่านจะมาในลักษณะที่ว่ามีลมด้วยก็เกิดว่าท่านไม่มีอะไรมาเลยก็มาติดต่อก็ได้นะครับแล้วทีนี้ก็มีอาหารถ้าท่านไม่มีก็มาสั่งแล้วก็อยู่ที่นี่ตลอด24ชั่วโมงเพราะนั้นเครื่องดื่มต่างๆนี่ก็มีหมดเลยถ้าท่านไหนที่ชื่นชอบแบบบรรยากาศตอนยามค่ำคืนก็แข็งไวสลัวแล้วก็มีอาหารตามสั่งหรือจะมาทำกินเองก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็บรรยากาศแบบนี้ถ้าชอบก็ลองมาดูนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวดิก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นายหัวยาป้าเอียดด้วยแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนด้วยดีตลอดมาวันนี้ก็พักผ่อนแบบยังไงอิ่มไหมพี่อิ่มการพักผ่อนแล้วอิ่มข้าวอิ่มน้ำอิ่มทุกอย่างนะครับผมขอบคุณมากมายเลยที่ทุกท่านนะครับแล้วก็หน้าบานเลยหน้าบานเลยใช่ไหมเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวที่เหลือก็ละเอียดต้องเก็บเต็นท์นะเดี๋ยวนายหัวจะนอนพักเหนื่อยเหนียววะเอาเหรอทำไมอ่ะเหนียว